ด้านนักแสดงสาวสัญชาติเกาหลีจีหยอนก็รีบออกตัวแรงว่าหนูยังโสดหลังมีข่าวว่าคบหาอยู่กับหนุ่มนอกวงการซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามีคนคุยอยู่จริงแต่ยังไม่ใช่แฟนเพราะเพิ่งรู้จักกันส่วนกรณีที่อดีตคนรักอาณัฐพลออกมาบอกว่าเสียดายที่ต้องเลิกรากันทั้งที่ยังรักนั้นจียอนย้ำชัดนะคะว่าหมดสิทธิ์รีเทิร์นแน่นอนเพราะเหตุผลหลักก็คือครอบครัวไม่ปลื้มหนุ่มอาอย่างแรงค่ะพี่อาคือแบบเป็นพี่น้องกันตั้งนานแล้วเวลามีอะไรก็แบบปรึกษากันแบบค่อนข้างยากแล้วกลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่าหลักๆเลยคือครอบครัวไม่ยอมรับก็เป็นไปได้ค่ะครอบครัวก็เกิดทั้งคู่ใช่แต่ก็คือกับจียอนกับพี่อาที่แบบส่วนตัวเนี่ยก็คือไม่มีปัญหากัน